เริ่มทำงานครับผมวันนี้เราจะมาโปรเจกต์ใหม่ OKK นะครับโปรเจกต์นี้เราตั้งชื่อว่า OKK Restoration นะครับเป็นการปลุกชีวิตรถเก่านะครับขึ้นมาทำจะมีทั้งทำในสไตล์วินเทจเลยแล้วก็เป็น Neo Vintage นะครับตัวนี้ก็เป็นรถของผมเองนะครับที่จะมาทำใน EP แรกเนี่ยก็คือ Conoco นะครับ Master Olympic 3ดอกจิกนั่นเองนะครับโดยผมจะจังหวะเนี่ยผมได้แฮนตัวนี้ฮะมาจากญี่ปุ่นนะครับมันก็เป็นเหมือนแฮนลักษณะแฮนแบบชี้ๆอ่ะครับเราก็เลยจะลองเอาตัวเนี้ยมาใส่รวมกันกับเฟรมหมอบธรรมดาได้แหละว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยผมอันเนี้ยผมแปลงตัว TT สมัยปัจจุบันมานะครับ แล้วก็ผมเลือกใช้สายเนี่ยเป็นสีเขียวล้อกับตัวสีของเฟรมนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็ตอนนี้ก็หลักอานเนี่ยก็เป็นหลักอานธรรมดานะครับหลักอานซูมธรรมดาผมใช้น้ำยาล้างเล็บลบโลโก้ออกนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยยังตอนนี้ใส่เป็นของ TT สีขาวปัจจุบันอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำให้มันเป็นเบาะวินเทจเลยหรือว่าจะใช้เบาะสมัยใหม่นะครับแล้วก็วันนี้เราใช้ชุดเกียร์ซูเปอร์เรคคอร์ดนะครับนี่เป็นขาจานซูเปอร์เรคคอร์ด11นะครับโดยคันนี้เนี่ยพิเศษอย่างนึงคือเราไม่ได้ใช้มือตบแบบหมอบทั่วไปแล้วก็มาแปลงใส่แฮนด์นะครับเราเอาชิปเตอร์แบบชิปเตอร์ TT เลยนะครับแล้วก็เป็นชุดของแคมแพ็คเลยนะครับเป็นคาร์บอนครับผมแล้วก็อื่นก็เป็นพาร์ทของซูเปอร์เรคคอร์ดทั้งหมดนะครับตีนผีแล้วก็สับจานนะครับก็เป็นซูเปอร์เรคคอร์ดทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็อยากไปชมกันครับมาสองเหรอเดี๋ยวเราเริ่มด้วยการใส่กะโหลกก่อนนะครับกะโหลกก็เป็นซูเปอร์เรคคอร์ดออนลี่นะครับนี่อยู่ตรงนี้แล้วทาจะระบีกันก่อนตัวนี้เป็นกะโหลกอิตาลีนะครับเกียร์อิตาลีก็ใครที่สงสัยเรื่องกะโหลกก็เราทำ EP ของกะโหลกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เฮ้ยเวลาทำไอ้ไข่กะโหลกอะใส่แท่นด้านหลังนะครับแล้วแมวมาช่วยชีวิตด้วยไม่งั้นเฟรมหล่นไปแล้วครับเผื่อมันอุบัติเหตุเพราะว่าตอนเราขายเนี่ยมันโยกโอเคโอเคต่อเรียบร้อยนะครับข้างนี้ต่อกันข้างซ้ายนะครับระวังแหวนหายนะครับอ
ปิ้งด้านไหนขายได้แค่ตุลาใส่ดีนะใส่ตาสักนิดนึงการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ครับจะมองกล้องทำไมวะเนี่ยต้องหญิงเลยสีใหม่หรือชื่อว่าซินซิตี้ครับผมเป็นดิสเพย์กล้องจ้องตากล้องขมำเลยสู้กล้องจริงไอ้เจ้าเนี่ยเป็นธรรมดาขาจานนะครับสเปอร์เรคคอร์ดลักษณะพิเศษมันจะเป็นนี้ครับเครื่องเดียวมากเอามากใช่วางเดียวให้อยู่เป็นล้อเอามากแค่ใส่ล้อหรือจารบีเป็นอย่างเยอะหรอฮัลโหลฮัลโหลเออมันขาดมันฉีกก็จากมอเตอร์หมุนนะสายพันหมุนมอเตอร์ระบบมันหมุนแกว่งทั้งนะสมัยที่คนเข้ามาเปิดให้ไม่ได้อะแล้วเขาเลื้อยเคยเลื้อยเคยใส่กระสอบลื่นมากลื่นจนน่ากลัวแอนส่วนพิเศษของเรานะครับบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบส่วนผมนั้นชอบของแปลกก็เลยลองดูนะสีเขียวนะไอ้สีขาวสีขาวเออพันอย่างเดียวนะแต่ไม่พันต้องซื้อขาทั้งกล้องใหญ่ที่มันสูงได้2เมตรอ่ะเวลามาหลังจิกเสือข้างบนยิงอย่างบนหน้าเปลี่ยนมุมมันมันก็จะพันให้ผมมาแล้วเนี่ยก็ผมไงเฮ้ยแล้วก็ติดเป็นเลยถาวรไม่ได้เหรอขาติดแบบนึงนะติด
ติดแบบคาเล็กส์แล้วก็เป็นมือให้มันเป็นรางเลื่อนได้อ่ะใช่ใช่ใช่มันบังคับยังไงอ่ะบังคับรีโมทใช่ป่ะไม่ให้ก็เป็นแขนกลเหมือนกับไอ้ไฟไม่มันวิ่งนะผมเห็นของไอ้เวิร์คพอยต์มันวิ่งนะปี๊ดก็รู้จะรู้ไปอ่ะเอ้าไม่เป็นรางเลยอ่ะร้านสี่ใบจีใช่ใช่แต่เป็นรางแล้วใช้เลื่อนเอาอ่ะมีจบกันทำไมต้องตัดอีกเหรอวันนี้เราได้เบรกมาแล้วนะครับก็ตอนแรกก็ไม่รู้จะใส่ตรงไหนดีตามออริจินอลเนี่ยเขาจะใส่กันแถวๆตรงนี้ฮะแต่ว่าตอนแรกผมคิดว่าผมจะใส่ตรงนี้แต่รู้สึกว่าถ้าเราปั่นอยู่เนี่ยแล้วฉุกเฉินเนี่ยเราต้องเอื้อมมือมาเบรกเนี่ยบางทีมันจะติดในตัวอาร์มแพดแล้วก็มันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับจังหวะพี่คิมแนะนำว่าให้ติดปลายแฮนด์ลักษณะนี้ก็เลยลองดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับเรามาใส่กันแล้วก็โชคดีตรงที่เบรกตัวนี้ฮะมันมีร่องเว้าของสายที่เราเดินกับที่เราเดินตัวเนี่ยฮะตัวชิปเตอร์ปลายแฮนด์เบรกมันมีร่องพอดีนะครับประกบเข้าไปเนี่ยตอนแรกก็กลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องเดินสายเหมือนกันเพราะว่าพอถ้าติดปลายแฮนด์เนี่ยสายมันจะคดแล้วเนี่ยฮะจังหวะดีบสายเข้าไปได้พอดีแล้วก็สายได้พอดีแต่ปัญหาที่เจอจริงๆเลยเนี่ยคือไอ้เจ้าเบรกตัวเนี้ยมันเป็นจับแฮนด์ไซส์เล็กแต่ว่าแฮนด์ที่ผมได้มาเนี่ยมันกว้างผมก็เลยตะไบด้านในออกนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนน็อตนะครับให้มันยาวมากขึ้นทีนี้ก็มันก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้ครับออกมานี้แล้วก็เดี๋ยวองศาแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสายมันจะเป็นหนวดกุ้งมันจะแบบมันจะวุ่นวายหน่อยมันจะโค้งฟึ๊บโค้งวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรผมว่าดูอีกแบบนึงก็คลาสสิกดีทีนี้ก็เดี๋ยวเราปัญหาที่เจออีกอย่างนึงเนี่ยคือพอใช้แฮนด์ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ใช้ชิปเตอร์ปุ๊บความยาวของสายเนี่ยที่มันต้องร้อยเข้ามาตามแฮนด์เนี่ยคือถ้าเกิดเราเลือกชิปเตอร์มือปกติเนี่ยมันก็จะโค้งออกมาเป็นหนวดกุ้งมันก็ความยาวมันก็จะไม่ลำบากตอนนี้เนี่ยพอเราร้อยเข้าแฮนด์ตามรูปของลิโตตัวนี้เนี่ยความยาวสายเกียร์มันไม่พอครับก็เลยถามพี่คิมอีกพี่คิมบอกว่าอาจจะต้องใช้เทนเดมสายของเทนเดมคือรถ2ที่นั่ง3ที่นั่งนะครับที่มันยาวๆก็อาจจะต้องใช้สายเกียร์ของตรงนั้นแล้วก็มันดันมีแต่ Shimano เราเลือกใช้แคมแบ็กแล้วก็ต้องมาเจียวหัวกันอีกเดี๋ยวเราค่อยมาถึงขั้นตอนตรงนั้นตอนนี้เรามาเซตอัพพวกตำแหน่งอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็มันก็จะออกมาประมาณนี้ตอนนี้ที่ขาดอยู่เนี่ยก็คือเหลือเบรกตัวคาลิปเปอร์นะครับตัวก้าวเรามีแล้วที่เหลือก็ไม่น่าจะยากแล้วนะครับครับผมก็เดี๋ยวต่อกันปัญหาที่เจอตอนนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมแจ้งไปว่ามันมีช่องสำหรับสายเกียร์นะฮะแต่ทีนี้เนี่ย
พอเราขันแน่นมากๆเนี่ยตำแหน่งสายเกียร์มันเปลี่ยนครับมันไปหนีบสายเกียร์เล็กน้อยซึ่งมันทำให้กล้ามเนี่ยฝืนแต่ข้างนี้กับข้างนี้เนี่ยขันไม่ได้แรงเท่านะครับมันก็ต้องคลายออกมาที่หน่อยแต่ทีนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าคลายออกมาแล้วเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็กลัวจะไม่แน่นด้วยนะครับแต่ก็ถ้าแน่นมากเราเบรกไม่ได้มันก็อันตรายนะครับต้องชั่งใจดูโอเคว่าน่าจะได้แล้วเบรกก็ดีขึ้นนะโอเคจัดให้มันตรงนิดหน่อยดูวงศาที่เราชอบนะครับโอเคผมว่าน่าจะไม่เหมือนใครนะครับส่วนตัวผมชอบนะแต่ว่าคนที่เล่นคลาสสิกจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่เพราะมันเป็นการโมของใหม่เข้าไปเยอะจะเกิดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปเตอร์บ้างตัวอาร์มแพดนี่ด้วยนะก็นะเราทำนีโอให้มันผสมผสานเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูว่าหมวดที่2นี้เราจะเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวผมจะลองร้อยสายเบรกดูนะครับว่ามันจะลกแค่ไหนแล้วก็โคโลโกตัวนี้เนี่ยมันซ่อนสายแล้วนะครับตัวสายเบรกแต่ว่าสายนี่ก็ยังไม่ซ่อนเหมือนเดิมโอเคเบรกหลังผมเอาไว้ขวานะครับก็น่าจะประมาณก็ดูว่าเดี๋ยวให้มันยืดประมาณไหนผมคิดว่าประมาณนี้ก็วุ่นวายมากพอแล้วครับอาจจะให้มันออกมาด้านนี้ไม่รู้สิเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนะครับว่าตอนใส่สายเบรกแล้วมันจะออกไปด้านไหนได้บ้างนะครับตอนนี้ผมกับชิปเตอร์ครับก้ามเบรกนะครับให้มันเป็นอีกด้านหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ลองใช้หัวเดิมนะฮะที่ถ่ายไปตอนแรกเนี่ยมันสายมันจะเกะกะมากนะครับกลัวจะไปโดนชิปเตอร์ด้านบนนะครับก็เลยกลับมันเฉียงมันออกมากับด้านนะครับแล้วก็เดินสายไหลจากด้านล่างแทนนะครับมันน่าจะเรียบร้อยขึ้นก็เดี๋ยวเรามาเดินสายกันครับตอนนี้ก็มาอัปเดตนะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือแต่ตอนขั้นตอนที่เราจะต้องแปลงสายเกียร์นะครับผมก็เลยยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้แปลงรอแปลงเลยน่าจะอย่างสุดท้ายเลยก็ปัญหาที่เจออย่างนึงนะครับล้อที่ผมได้มาเนี่ยชามาต้าไทเทเนียมมันเป็นโมชิมาโน่ครับแล้วก็เราต้องการที่จะให้มันเป็นแคมแบ็คทั้งหมดก็ต้องมานั่งเปลี่ยนโมนะครับเพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าปั่นจริงๆเนี่ยล้อนี้จะไหวไหมแต่ถ้าเกิดเอาความคลาสสิกก็ต้องยังไงก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นรถ TT เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรับไหวไหมเพราะว่ากำลังผมก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับก็ลองเดี๋ยวลองดูกันนะครับโอเคนี่ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับก็เมื่อกี้แก้สายเกียร์แล้วคำนวณเรียบร้อยแล้วก็ได้แต่ที่ผมพลาดอีกจุดนึงคือผมลืมพ
ผื่อสายเกียร์สีเขียวเนี่ยตรงดีทีก็ต้องมาดูว่าจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างอาจจะใช้สายเบรกแทนซึ่งมันไม่ดีนะฮะแต่ว่าก็ถ้าต้องการความสวยงามก็จำเป็นต้องใช้ก็เดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็มาลองใส่ตั้งเบรกครับพอดีเบรกของผมเนี่ยยังมาไม่ถึงก็เลยนำเบรก105มาใส่ก่อนนะครับจริงๆเราจะใช้เบรกของแคมแปดอยู่แล้วนะครับก็เรามาลองระยะสายกันก่อนเพราะว่าตอนแรกผมคำนวณสายเกียร์ผิดผมก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นหลอนไปละก็เลยอยากมาลองคำนวณสายนี่ผมเอาสายตัวอื่นนะครับสีดำมาลองดูก่อนนะว่ามันจะพอดีไหมนะครับก็ไปลองดูกันคือไอ้สายแต่งพวกนี้ครับพอมันเป็นสีอย่างเงี้ยมันต้องสั่งมันใช้เวลานานผมก็เลยขี้เกียจรอนะผมก็เลยต้องคำนวณให้มันพอดีมากจริงๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้วยนะครับนี่ก็ประกอบแบบงูปลาไปผิดถูกบ้างนะครับแต่ว่าก็ลองดูไปครับอันนี้มาลองดูระยะนะครับปัญหาตอนนี้นี่คือสายเกียร์ผมมันสายเกียร์เส้นเนี้ยคือสายเกียร์หลังเอ้ยสายเบรกหลังต้องครับสายเบรกหลังทีนี้ผมก็ต้องมาดูว่าระยะมันจะให้มันสวยเนี่ยทำยังไงดีตอนนี้สายมันเลยยงระยะไปหมดนะครับตัวนี้เกียร์นะครับโอเคนี่นะฮะได้มาแล้วเบรกของเรามาถึงแล้วจะเป็นสีเงินก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่ามีคนบอกว่าเข้านะฮะถ้าไม่เข้าก็เดี๋ยวชี้เป้าให้ว่าใครนี่ผมตั้งสายเบรกไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสีเขียวเพราะว่าไม่มั่นใเราใส่ชิปเตอร์นะครับซึ่งมันเกินความสามารถของผมนะฮะก็เลยต้องให้น้ำแมวกับพี่คิมช่วยนะครับให้ยึดตัวนี้ก่อนแต่ว่าตัวด้านในจะเป็นปรับมุมองศาของชิปเตอร์มันเป็นระบบอินเด็กซ์มันจะกลับมาตำแหน่งเดิมไอ้ที่บอกนะครับว่าต้องแปลงสายเกียร์เพราะว่าแฮนด์มันยาวครับเลยต้องเอาสายเกียร์ชิมาโน่ของเทนเดมนะครับมาเจียหัวให้มันเข้ากับแคมแบ็กนะครับเพราะแคมแบ็กจะมีขนาดหัวของสายเกียร์ที่เล็กกว่านะอ
ใส่โซ่ไปลืมถ่ายนะครับน้ำแมวกับชัตต้นจัดการให้นะครับเพราะว่าโซ่แคมแบ็คใช้เป็นหมุดนะครับเป็นรีเวทผมไม่กล้าตอนนี้กำลังวุ่นวายกับผ้าพันแทงกันอยู่นะครับเพราะเบรกที่เราแปลงมามันนูนออกมากำลังหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะพันมันนะครับหลุดมันก็ดีนะกลับมาจากเชียงรายแล้วกลับมาจากเชียงรายแล้วยังใช้ไม้ใช้ไม้อ่ะฮะยังใช้ไม้อยู่แต่หมอบอกว่าประมาณสิ้นเดือนนี้น่าจะลองหัดเดินดูจะขี่จักรยานไม่ได้แล้วนะได้เสร็จแล้วครับผ้ามันแทนโดยน้ำแมวขาวจั่วจะมีรอยด่างดำบ้าที่มือฮะก็